แอนซ่าจะไม่ครับหันมาทำอะไรนะก็เรียกว่าอินโฟโปรดักต์มากขึ้นครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอเช็คเสียงก่อนนะใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยบอกด้วยว่าตอนนี้เสียงได้ยินชัดไหมนะครับหรือว่ามีเสียงกวนหรือเปล่านะครับเป็นใครยังไงรู้จักหน้าค่าตากันหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองกำลังทำสินค้าอะไรเราจะได้หยิบมาเป็นกรณีศึกษานะเพื่อคุยกันนะแล้วตอนนี้เราไลฟ์อาจจะเลทไปนิดนึงนะที่ก็ค่อยๆสบายๆนะครับเดี๋ยวรอเรียกแขกก่อนนะเมื่อเช้ายิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแชร์ได้นะขอพักหน่อยวิ่งมาจากอะไรนะ VMMU นะมหาวิทยาลัยการจัดการของมหิดลนะครับก็วันนี้อาจจะเห็นผมแค่ครึ่งหน้านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะยิงมาหน่อยนะทักมาหน่อยว่าได้ยินเสียงไหมนะครับได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินนี่แย่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเปิดหน่อยลืมไปเดี๋ยวผมต้องต่อมูทูธนี่มานะครับตายแล้วเขินจังลืมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเซตมูทูธแป๊บนึงนะครับผมลืมไปว่าผมไม่ได้ต่อเครื่องนี้ผมต่อกับมือถืออีกเครื่องนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้อ่ะเรากลับมาไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้ช่วยส่งเสียงหน่อยนะครับว่าพวกเราได้ยินกันหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่ร้านช่วยบอกหน่อยนะครับว่าได้ยินกันไหมโอเคเนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยบอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้สัญญาณหนึ่งคือสัญญาณนะครับอันที่สองเนี่ยคือเสียงได้ยินหรือเปล่านะเพราะไหนคุณพอลองพูดได้ไหมครับลองดูซิว่าเราได้ยินทั้งสองคนไหมสวัสดีครับได้ยินไหมครับก็ได้ยินนะครับก็ส่งเสียงหน่อยเราจะได้ดำเนินการต่อไปเนาะโอเควันนี้เราก็มาไลฟ์นะครับโดยใช้สถานที่นะครับของเพื่อนเราเองนะชื่อคุณหยกนะครับหยกพี่นะก็เราอยู่ที่ไฮคาเฟ่ครับผมนะครับอยู่ที่สยามสแควร์วันนะครับชั้น7นะครับอยู่ติดกับโรงละครพิกาเนตนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสยามสแควร์เนี่ยเรามีโรงละครด้วยเนี่ยก็ให้มาดูกันนะอยู่ชั้น7นะเราอยู่ที่ไฮคาเฟ่นะครับก็ขอขอบคุณสถานที่มากๆนะครับที่วันนี้อนุญาตให้เรามาไลฟ์ได้นะครับก็ตอนนี้มีคนเริ่มจอยเข้ามาแล้วนะ20กว่าคนเร็วมากๆถ้ายังไงเนี่ยช่วยทักมาหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงไหมนะครับพิมพ์มานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครวันนี้เนี่ยใครมีสินค้าอะไรนะครับลองโพสต์เข้ามาแล้วก็ตอบถามกันมาได้นะครับว่าเราอยากจะหาลูกค้ากันยังไงนะครับแล้วก็เราอยากจะโปรโมทสินค้าเนี่ยทำกันแบบไหนนะครับเพราะวันนี้หัวข้อเราคือว่าถ้าคุณมีลูกค้าเอ้ยถ้าคุณมีโปรดักต์แล้วนะครับถ้าคุณมีสินค้าแล้วลูกค้าคืออยู่ไหนนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับคุณณรงค์ฤทธิ์เสียงเบามากเลยตายหาแล้วแล้วตอนนี้ยังได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมนี่ผมลองปรับแม็กซิมัมแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่งั้นเดี๋ยวไลฟ์ครับเดี๋ยวไลฟ์ไปแล้วไม่ได้ยินนะจำช่วยเช็คหน่อยสิว่าได้ยินไหมครับลองเข้าไปดูในแฟนเพจเสียงเบาอ้าวพี่ร้านบอกเสียงได้ยินชัดโอเคคุณณรงค์ฤทธิ์อ้าวตกลงกูจะเชื่อใครดีบางคนบอกชัดคุณน้ำหนึ่งบอกว่าชัดนะครับน้องอูเออูอูอะไรนะน้องอูเอเหรอถ้าได้ยินเบาๆถ้าได้ยินชัดก็คอมเมนต์กันมานะครับจะได้คุยเลยได้ยินนะชัดไหมครับเดี๋ยวคุยไปแล้วยังไม่ได้ยินโอเคดีขึ้นนะครับก็ลองเปิดเสียงให้ดังขึ้นนะครับพอได้ยินแต่เบาตายหาแล้วนี่ผมก็พูดดังแล้วนะก็ผมว่าลองดูแล้วกันสวัสดีครับเสียงรบกวนรอบๆค่อนข้างดังแต่พอฟังได้จำจำไปบอกให้เขาเบาเสียงนิดนึงบอกได้บอกมาบอกน้องหน้าตาสวยๆคนนี้บอกได้เบาลงนิดนึงนะครับก็ก็มาไลฟ์ในสถานที่ชาวบ้านเขานะแล้วก็ประสานเขาด้วยนะตายหาแล้วเนี่ยคือทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของแล้วถ้าเจ้าของดูอยู่นี่สงสัยด่าผมตายเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้อาจจะเล็กนะครับเดี๋ยวเราตอบแป๊บนึงนะอินเทอร์เน็ตตอนนี้ของผม 3-4G นะครับคิดว่าน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคเนาะสวัสดีครับคุณวรัญญูเฮ้ยคนนี้คุ้นมากคุณวรัญญูสุรเดชนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะครับสวัสดีวันนี้ใครทำมาหากินอะไรนะก็โพสต์ลงมาเลยนะครับแปะลงแปะลิงก์เราจะได้มาดูกันนะแล้วก็ถ้าผมช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือได้โอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามคุณพอลดีกว่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือประวัติคุณพอลคือเป็นผู้บริหารครับใช่ไหมของห้างดังเจ้าหนึ่งครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับคือเนื่องจากว่าเรานี้เรามาคุยกันเรื่องของการที่บอกว่าเรามีสินค้าแล้วแต่เราหาลูกค้าไม่เจอในแง่ของการที่เราเคยอยู่ป่าจะซื้อครับผมเราเจอเยอะไหมที่คนที่ประเภทที่แบบเฮ้ยผมมีสินค้าผมมีสินค้าแต่ว่าพอถามไปปุ๊บแล้วคุณจะขายใครเขาแบบตอบได้ไม่ชัดเจนอันนี้พอจะมีประสบการณ์ไหมก็มีมาเรื่อยๆครับตรงนี้แต่ว่าถ้าในส่วนของคือผมเป็นจัดซื้อของโมเดิร์นเทรดเนาะซึ่งโมเดิร์นเทรดเนี่ยคือเป้าหมายเขาจะมีสินค้ามาลงในห้างให้เยอะที่สุดอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเอาสินค้ามาเสนอในห้างครับคือเขาก็รับหมดเพราะว่าเขารับหมดเพราะอะไรเนื่องจากว่าห้างเนี่ยเขามีค่าแรกเข้าแค่นี้ส่งเอาของมาเถอะจ่ายค่าแรกเข้าก็เอาค่าห้างไปแค่นี้ตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าจะเป็นปัญหาในช่วงสมัยปัจจุบันซึ่งตอนนี้คนอยากทำที่สุดเยอะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เลยพร้อมที่จะจ่ายค่าแรกเข้าหมายถึงว่าคนทำอยากทำส่วนตัวกันมากขึ้นโดยการทำในรูปแบบของ e-commerce ครับตรงนี้แหละที่ปัญหาเริ่มเกิดครับผมเพราะว่าบาเรียเรียกว่าเป็นบาเรียออฟเทียในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันต่ำกว่าบาเรียออฟเอนทรีคืออุปสรรคในการเข้ามาทำตลาดใช้คำว่าอุปสรรคในการเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการมันน้อยลงใช่ครับคือเดี๋ยวผมต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงก่อนว่าตอนที่การเข้ามาทำเป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเริ่มต้นง่ายครับมันเริ่มต้นได้ง่ายมากแต่ว่าการที่จะประสบผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายตามไม่ใช่เริ่มต้นง่ายพอมันง่ายพวกเนี่ยคนเริ่มเข้ามาเยอะคือมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบจะเข้าของข้างๆคือบางทีต้องมีเงินอัพฟอนต์เป็นใช่ไหมหลักล้านหลักล้านครับหลักล้านหลักล้านเพราะว่าโปรดักต์หนึ่งแก้วหนึ่งใบเนี่ยคือมันไปละแสนสองแสนเนี่ยถ้าเกิดว่ามี3สีก็คือกระโดน3ตัว3 SKU ใช่ครับผมต้องมีเงินสายป่านเนี่ยเป็นหลักล้านเนี่ยแล้วเวลาห้างเปิดสาขาใหม่ปุ๊บก็มีค่าเบอร์เดย์ห้างถูกต้องค่าปีใหม่ค่าอะไรก็ว่าไปปัจจุบันนี้คือการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันต่ำมากต้นทุนในการเริ่มต้นต่ำคนเลยทำกันเยอะพอทำเยอะปุ๊บก็เลยมีปัญหาว่าสินค้ามันเยอะแต่ว่าคนซื้อเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เรามารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย barrier of entry หรือการทำธุรกิจสำหรับนักธุรกิจมือใหม่เนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายนะครับลองพวกเราลองพิมพ์กันมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยอุปสรรคในการขายสินค้าของพวกเราเนี่ยแต่ละคนมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีกัน 20-30 คนนะช่วยกันแบ่งปันหน่อยนะย้ายพวกผม2คนเหงานะเราจะได้หยิบจากสิ่งที่ท่านมีนั่นแหละหยิบจากสิ่งที่ท่านมีปัญหานะครับจะได้เอามาช่วยแชร์กันแล้วก็แบ่งๆกันแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้ามาฟังคอนเทนต์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเอาเคสสตั๊ดดี้มาคุยกันเนาะได้ครับเพราะนั้นอันนี้คือในแง่ของปัจจุบันคือเทรนด์การทำธุรกิจมันเพิ่มมากขึ้นครับผมนะครับก็วันนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เตรียมหัวข้อมานะครับก็มี4อย่างด้วยกันนะพวกเราถ้าเกิดใครตอนนี้ไม่ได้ขับรถนะสามารถจดได้นะถ้าขับรถไม่ต้องจดนะครับก็คือว่า4อย่างด้วยกันเนี่ยที่1 นะครับว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการที่พอเรามีสินค้าแล้วนะครับแล้วเราสามารถหาได้ว่าลูกค้าเนี่ยเราเป็นใครครับมันก็จะทำให้การขายสินค้าเรามันไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมมี4หัวข้อด้วยกันนะอันที่1ก็คือว่าเป็น 4P นะแต่เป็น 4P ที่ผมย่อยมาแล้วก็สามารถใช้ได้ในสำหรับธุรกิจทุกธุรกิจเนาะอันนี้1ก็คือตัว product นะครับ product หรือ service อันนี้ก็ง่ายครับนะครับแต่ว่ามันง่ายเพราะว่าพอเรามีสินค้าประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรชอบซื้อมาขายไปใช่ครับมันเลยง่ายสินค้ามันเลยเต็มไปหมดเนี่ยตอนนี้สยามสแควร์นะร้านติดเทียบเลยเทียบเลยแต่ไม่เข้าใจทำไมรถติดขนาดนี้นะครับก็คือว่าเราก็มีสินค้าเยอะเพราะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย P ตัวแรกเนี่ยที่พวกเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเอ้ยแม่สมัยมหาวิทยาลัยจริงๆแล้ว P ตัวแรกไม่ใช่ product อีกต่อไปครับผมนะครับเพราะตอนนี้ product มันเยอะเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องหาเจอคือ problem ครับผมนะเพราะนั้น P ตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือ problem ก็คือเราค้นหาปัญหาก่อนนะอย่างวันนี้ที่ผมเพิ่งไปทำ case study มาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับของปริญญาโทนะครับก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งทำครัวซองครับนะครับอร่อยมากชื่อรามาบอกนะครับทำครัวซองเนี่ยก็คือเริ่มมาจากproblem ก่อนไม่ได้เริ่มมาจากว่าที่ตัวเองทำครัวซองเป็นแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเขาบอกปัญหามันคือว่าทำไมเนี่ยฝรั่งในเมืองไทยมีเยอะแล้วคนที่แบบได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วอยากกินครัวซองที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันหาไม่มี
แล้วก็ไม่มีร้านไหนที่แบบใช้อินกรีเดียนที่มาจากฝรั่งเศสจริงๆเพราะว่าไอ้ครัวซองเนี่ยมันมาจากฝรั่งเศสใช่มั้ยครับก็ไม่มีเค้าก็เลยทําโปรดักต์นี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเค้าเจอลูกค้านี้เจอจริงๆครับแล้วลูกค้าประเภทนี้ให้คุณทายนะเอ๊ะทําไมไลฟ์ผมนิ่งๆนะไหนลองตอบมากันหน่อยเฮ้ยยังอยู่กันหรือเปล่าทําไมมันนิ่งเลยนะให้พวกเราลองทายกันมานะพิมพ์มาว่าไอ้ครัวซองเนี่ยถ้าเป็นพวกเราเนี่ยอยากจะจ่ายเนี่ยจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณพ่อกินเนี่ยยอมจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ครับครัวซองเหรอครับผมครัวซองชิ้นนึงประมาณตอนเนี้ยก็เหมือนขนมปังทั่วไปนะให้พวกเราลองพิมพ์มานะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ก็จริงๆอ่ะจะยอมจ่ายที่ราคาเท่าไหร่เนาะมันก็จะกลับไปที่ว่าเรียกว่าหนึ่งคือสินค้าเราขายใครแต่ถ้าเป็นขายใครแล้วเราก็เป็นใครอะไรเงี้ยครับถ้ามีแบรนด์ไหมหรือว่าไม่มีถ้าสมมติไม่มีแบรนด์อ่ะถ้าเป็นคุณพอบอกเฮ้ยเฉพาะของโปรดักต์ดีอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่มีแบรนด์เป็นคุณพอยอมจ่ายเท่าไหร่ครับโอเคถ้าบอกไม่ได้มองอะไรเลยนะก็มองแค่ว่าโปรดักต์อย่างเดียวเนี่ยยอมจ่ายเท่าไหร่แล้วก็คุณหลักไม่เกินหลักร้อยไม่เกินหลักร้อยบาทตรงกับคุณนัทนะครับคุณนัทก็คือบอกมาที่90บาทเยี่ยมมากเลยปรากฏว่าน้องคนนี้เนี่ยกล้าหาญจานชัยมากนะครับเขาตั้งราคาครัวซองนะครับที่เป็นหน้าแอลมอนด์ครับนะครับรสชาติอร่อยมากตั้งมาราคา140บาทครับกินไหม140ว่าถามว่ากินไหมกินได้นะก็ต้องรอก่อนใช่ไหมก็ต้องรอก่อนแล้วปรากฏว่าอันนี้คือเขาเริ่มจากพร็อพเล่มแล้วผมก็ถามว่าแล้วใครจะมาซื้อของเธอจะมาซื้อของมึงไม่มีใครซื้อหรอกอุ้ยร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมันคงมีอ่ะแต่แม่งมึงจะหาจากไหนว่ามันน้อยคนนี้มันจะมากินอะไรออริจินอลปรากฏว่าเฮ้ยเขาแม่งหาเจอว่ะเขาใช้สิ่งที่ตัวเขามีเนี่ยก็คืออะไรนะเขาเป็นเอชอาร์คอนซัลท์นะครับแล้วตัวเขารู้จักผู้บริหารแล้วคุณพอเนี่ยไม่รู้เคยรู้ไหมว่าเวลาพวกบริษัทใหญ่ๆเขาจะมีเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลี้ยงมันลี่เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยคือมีเบิร์ธเดย์รายเดือนใช่ไหมอย่างออฟฟิศผมก็จะมีซื้อเค้กทุกเดือนครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างน้องสาวผมเคยอยู่ BMW เขาจะมีปาร์ตี้ทุกเดือนแต่ไอ้ปาร์ตี้เนี่ยเขาจะแบบซื้อเป็นแบบแคทเทอริงแล้วบินหนึ่งก็ซื้อที2 3,000 เพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพอเจอกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยเขาต้องการที่ไหนแล้วก็เจอกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็สามารถขายสินค้าได้ง่ายนะครับอันนี้คืออันแรกที่ผมเจอเนาะก็คืออันนี้หนึ่งคือพอเบมถ้าหาพอเบมเจอนะมันก็ไปได้ง่ายครับผมพอมีประสบการณ์นะที่แบบทำตอนนี้ปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่แบบเฮ้ยพอเจอปัญหาปุ๊บสินค้ามาปั๊บสองทีขายหมดเลยครับผมใช่ก็คือมีนะคือตัวของการที่เราคือเคสที่เจอมันมีเยอะแต่ว่าผมแรปอัพให้เข้าใจง่ายๆดีกว่าว่าเป็นคือครั้งนึงที่ผมเคยไปฟังเขาแก่น้อยมันมีคีย์เวิร์ดดีมากแล้วผมเอามาคือคีย์เวิร์ดนี้เอามาใช้ได้ตลอดชีวิตเลยใช้กับตัวผมใช้กับลูกค้าใช้กับใครที่มาปรึกษาก็คือว่าคีย์เวิร์ดอย่างเดียวว่าขายจะทำสินค้าทุกชนิดที่มาบนโลกอะโจทย์ว่าจะขายใครแล้วผมเรื่องขายใครเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตั้งโจทย์ว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างก็คืออย่างที่บอกปัญหาที่เขามีแล้วก็พอดีเนี่ยพี่เล็กกฤษณันก็สามีครับผมเป็นเจ้าของเพจเซเว่นโอวันเขาก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นเคสสตี้ที่น่าสนใจเขาบอกว่าสมมติว่าขนม1ชิ้นสมมติว่าทำขนมมา1ตัวขนมเนี่ยคือเราอาจจะมีคนอื่นขายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจะทำไงใช่มั้ยฮะก็ตั้งโจทย์ว่าจะขายใครแค่คำว่าขายใครเนี่ยยังสามารถแบ่งได้3กลุ่มเป็นไงครับเป็นไงกลุ่มแรกทำขนมขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะขายสมมติว่าขนมนี้ขายเข้าห้างนะฮะเข้าห้างก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นโมเดิร์นเทรดประโยชน์ที่จะได้คืออะไรคุณจะโปรโมทอะไรเขาสิ่งที่ห้างต้องการคืออย่างเช่นว่ามีสินค้าหมุนเร็วเชลล์ไร้ยาวเครดิตยาวเครดิตยาวฟังแล้วเจ็บปวดขายคือถ้าเกิดว่าขายเข้าห้างเนี่ยโจทย์นี้จะเปลี่ยนแต่เลยว่าสมมติว่าเอาขายให้กับเอ็นวิเซอร์คือที่ขายไปกินขายใครแล้วก็ตั้งโจทย์ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคนที่เขาต้องการที่จะแบบสุขภาพเลยก็เป็นขนมที่เกี่ยวกับโครงการสุขภาพหรือว่าคนที่เขาต้องการที่จะเอาขนมเนี้ยไปให้คนที่เขารักแล้วบอกว่านี่คือขนมเนี้ยก็ดีไซน์ว่าถ้าซื้อไปฝากคนที่เขารักเนี่ยคนที่จะรับฝากเนี่ยจะรักถูกใจอะไรเงี้ยโอ้โหหวานแบบเชียวซึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าพร็อพเพิ่มเนี่ยไม่จะเป็นว่าเขาพร็อพเพิ่มที่แบบเป็นปัญหาแบบจะแย่แล้วเนี่ยแต่ว่าพร็อพเพิ่มในที่นี้มันจะหมายความว่าอ
ไรที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาก็รักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เขารักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าปัญหาผมชอบที่คุณพ่อซีโอบอกเนาะที่บอกว่าบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงปัญหาเป็นปัญหาแต่มันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีปัญหาแล้วพอเราก็มาช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้เขาอ๋อนี่มันเป็นปัญหาในสมัยก่อนและเราไม่รู้ตัวมาก่อนใช่ครับตอนนี้มีหลายคนนะครับบอกว่าเสียงเบานะครับถ้าเกิดว่าผมพูดตรงนี้ยื่นไมค์ไว้อย่างนี้เนี่ยเสียงดีขึ้นไหมเอ่ยครับช่วยบอกมาหน่อยครูออยนะครับครูออยบอกว่าเสียงเบานะคะตอนนี้โอเคทักทายกันนะสวัสดีนะครับน้องขวานนะครับแล้วก็หลายคนเลยคือประเสริฐนะครับหลักการที่เล่าบางทีก็คือเอามาใช้ก็คือว่าโดยสรุปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของขายขายใช่คือถ้าขายเป็นสถาบันอย่างเช่นโมเดิร์นเทรดก็ต้องคิดอีกแบบนึงใช่ครับถ้าขายผู้บริโภคคนสุดท้ายใช่ครับก็ต้องคิดอีกแบบใช่ครับแต่ว่าการทำการตลาดเนี่ยมันได้คือเราขายขนมข้าวโมเดิร์นเทรดเนี่ยลูกค้าต้องมีสองแบบแรกคือลูกค้าที่เป็นห้างกับลูกค้าที่เป็นยูสเซอร์เวลาเราคุยกับห้างเราก็เอาโจทย์เนี้ยไปคุยกับร้านแต่ว่าเวลาทำโฆษณาบน Facebook ในทีวีเนี้ยแล้วก็เอาโจทย์เนี้ยไปคุยกับผู้บริโภคใช่ครับผมเพราะนั้นจริงๆเราต้องใส่หมวกหลายหมวกนะครับว่าอย่างเวลาผมทำการตลาดเนี่ยผมจะไม่ค่อยคิดถึงโมเดิร์นเทรดก่อนอย่างตอนนั้นที่ผมเคยร้อนสินค้าใหม่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรามองหน้าคนที่เป็นผู้ใช้ผู้บริโภคผู้ดื่มผู้กินเป็นหลักเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้พอเราเจอปุ๊บผมก็จะเน้น end user ก่อนครับพอมีสิ่งนึงที่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าไอ้ตัว 4P ของผมเนี่ยมันคืออะไรสิ่งนึงพอผมได้ตัวนั้นมาผมก็จะค่อยเอาไปขายใน Modern Trade ครับเพราะ Modern Trade เนี่ยเขาต้องการสิ่งนี้นะแต่เรามาฟังกันนะเพราะนั้นอันแรกที่พวกเราคุยกันก็คือปัญหาสำหรับคุณพอนะครับก็คือว่าแชร์ว่าแล้วปัญหานั้นน่ะมันเป็นปัญหาของใครถ้าคุณหาเจอมันก็สามารถขายได้ง่ายมากขึ้นว่าเราก็จะสามารถสร้างแมสเซจที่จะคุยกับคนได้ถูกยอดเยี่ยมเลยนะครับเสียงเบาคุณที่มาบอกว่าเสียงเบานะครับขออภัยนะตอนนี้ไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่านะสงสัยไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับผมก็เสียงเบาจริงครับไม่รู้ว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมนะครับก็ไม่เคยใช้ iPhone ครับและใช้ไลฟ์ด้วยตัวนี้นะครับก็พอดีเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปช้อปปิ้งใหม่เพิ่มได้โอเคนะครับเพราะนั้นมาพีตัวแรกของผมไปแล้วนะพีตัวที่2ของผมนะก็คือตัวโปรดักต์นะครับน้องมนซี่อ่ะสวัสดีน้องมนซี่นะเข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้าวชัดเจนนะน้องยัมมี่นะครับโอเคครับตัวที่2คือโปรดักต์นะครับโปรดักต์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่อง product มันอาจจะง่ายเนาะเพราะคนส่วนใหญ่เริ่มต้นมาก็คือเริ่มด้วยตัวสินค้าอยู่แล้วนะแต่เมื่อวานผมก็มีโอกาสได้ไลฟ์กับคุณอะไรนะคุณเนมครับแห่งอัพโรไดนะครับแล้วก็ไลฟ์กับคุณเคโชมแห่งอาณาจักรของลาชูเล่นะครับที่ขายพวกสินค้าผลิตภัณฑ์บิวตี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปกันนะว่าอันที่1เนี่ยคือต้องคุณภาพต้องมาก่อนครับนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นจุดขายของคุณนะคุณภาพนี่คือเหมือนกับเป็นมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานมันไม่ใช่จุดขายนะครับคือหลายคนเนี่ยเวลาผมเจอจะบอกอ๋อสินค้าเราดีค่ะคือจริงๆมันสินค้ามึงอะต้องดีอยู่แล้วนะคือถ้าสินค้ามึงไม่ดีไม่ควรจะเสนอหน้ามาขายด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยคือต้องมีคุณภาพอันที่หนึ่งคือต้องมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือเราต้องขายด้วยความจริงใจนะครับขายด้วยความที่รู้สึกว่าเรามาให้เขานะครับเพราะถ้าสินค้าคุณดีจริงแล้วคุณเชื่อนะว่าแบบถ้าเพื่อนคุณพ่อแม่คุณไม่ใช้คุณรู้สึกว่ามันพลาดครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะคุณสามารถขายได้นะสำหรับผมที่เมื่อวานไลฟ์ไปเนี่ยผมก็บอกในหมวดของโปรดักต์แล้วกันนะผมก็บอกของผมเนี่ยเป็นการที่แบบไอ้โปรดักต์เนี่ยใครมีก็ได้ใครลอกก็ได้อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงคะจะล้อสินค้าใหม่แล้วเนี่ยกลัวคนอื่นมาลอกครับผมบอกให้เลยนะครับมึงโดนลอกแน่นอนนะเพราะ Apple น่ะลอกใช่มั้ยมือถือ Apple น่ะใช่เมืองจีนยังลอกเลยถามว่า Apple ทําอะไรได้มั้ยทําไม่ได้ทําไม Microsoft โดนลอกมา20กว่าปีซอฟต์แวร์ทําอะไรได้มั้ยทําอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีคนลอกแสดงว่าคุณน่ะมาถูกทางคุณบอกเห็นด้วยมั้ยจริงนะถ้าเกิดว่าเขาเล่าไปว่าคือเขาเห็นเราแล้วมันเวิร์กก็เลยอยากได้บ้าง
ใช่ใช่ใช่แล้วเขาเห็นโอกาสไงเขาเห็นโอกาสก็อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างของผมเนี่ยเมื่อวานที่ผมสรุปเรื่องโปรดักต์นะสำหรับผมนะอันที่หนึ่งคุณภาพใช่ไหมอันที่สองคือขายด้วยความรู้สึกของการให้ส่วนของผมอันที่สามที่เมื่อวานผมสรุปไปเนี่ยก็คือว่าขายด้วยความเชื่อเพราะวันนี้ต่อให้เราสองคอใช่ไหมครับขายสินค้าเดียวกันสมมติขายมือถือขายมือถือเครื่องเดียวกันแต่วิธีการขายของเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเรามีความเชื่อที่ต่างกันเพราะนั้นของผมเนี่ยผมจะขายบนความเชื่อใช่ครับอย่างเจ้าตัวบริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ผมใช่ไหมผมขายบนความเชื่อของลูกค้าว่าผมต้องเข้าใจธุรกิจลูกค้าถ้าผมไม่เข้าใจธุรกิจลูกค้าผมไม่ทำเว็บให้ลูกค้าผมไม่ซื้อโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าผมไม่ทำอะไรให้ลูกค้าแต่ผมก็ต้องเข้าใจธุรกิจเขาก่อนใช่ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะชอบเจอผมใช่ครับเนาะเพราะนั้นอันนี้คือในเรื่องของโปรดักต์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าเกิดใครมีสินค้าแล้วเนี่ยให้ลองคิดดีๆว่าเรามีคุณภาพไหมเรามีความรู้สึกว่าเราจะไปให้จะไปเอาจากเขาครับและอันที่สามก็คือว่าคุณมีความเชื่อเรื่องอะไรวันนี้ที่คุณมาขายสินค้าหมดนะใช่ครับใช่ครับเคยเจอคนมาขายไหมครับมาขายสินค้าหรือว่าแบบบางคนมาทำคอร์สออนไลน์กับครูพออย่างเงี้ยเขามาด้วยความเชื่อเขามาด้วยอะไรเงี้ยพอเห็นไหมว่าผมเชื่อว่ามีคนมาติดต่อเยอะมากครับผมแล้วระหว่างคนที่เอากับคนที่เราไม่เอาเนี่ยมันมีอะไรไหมฟีลลิ่งอะไรหรือเปล่าก็เนี่ยถ้าทั้งคนที่มาติดต่อไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเราเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็คือจะมีทีมว่าเวลาเราทำเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคุณภาพครับคุณภาพอะไรก็แล้วแต่เป็นสแตนดาร์ดเนาะมันคือมาตรฐานแล้วแต่ว่าการที่เราตัดสินใจที่จะซื้อของหรือว่าบายไอเดียของใครสักคนเนี่ยมันเกิดจากว่าเราชอบเขาเราซื้อของแล้วเราชอบอันนี้ผมพูดแล้วขนลุกไอเรื่องไอเรื่องนี้นะผมเชื่อมากเลยฮะคือต่อให้ของขายเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะซื้อไม่ซื้อเนี่ยคนอย่างเดียวเลยอย่างผมก็มีโอกาสซื้อสินค้าหลายอย่างที่แบบเขามีจัดจำหน่ายทั่วไปนะอย่างเช่นพวกสินค้าในไอสตูดิโอสินค้าในไอโฟนหรือว่าเป็นรถยนต์อะไรเงี้ยคือผมก็เลือกซื้อเพราะผมคุยกับเซลล์คนนั้นแล้วผมชอบใช่แล้วพอเราชอบตรงเนี้ยเรื่องราคาเนี่ยไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละแพงกว่าก็ซื้อฉะนั้นเนี่ยต้องหนึ่งแต่ต้องแพงกว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคืออยู่ในสเปคคนเนี่ยเราชอบเกิดจากอะไรคือว่าหรือว่าเรามีบางอย่างที่เราดีในตัวเขาหรือว่าเราเห็นแพชชั่นในตัวเขาครับผมหรือว่าเราเห็นสตอรี่หรือว่าเพอร์เพสที่เขาทำเซอร์วิสหรือว่าทำธุรกิจอะไรขึ้นมาครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะสำหรับในความรู้สึกของเราแต่ที่บอกครับว่าในหลักการขายอ่ะสุดท้ายคือคนตัดสินใจด้วยความรู้สึกตัดสินใจซื้อของด้วยความรู้สึกแต่ว่าคนแค่เอาเหตุผลนะมาไปแบ่งข้ามไปดันอธิบายกับคนอื่นว่าทำไมเวลาที่ญาติพี่น้องถามว่าทำไมถึงไปซื้อตัวนี้มาเนี่ยเราแค่ใช้เหตุผลในการแบ่งข้ามเหตุผลที่ซื้อแต่เราซื้อจริงเนี่ยเพราะเราใช้ความรู้สึกแต่ว่าชอบอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมเบรกทูนะผมกดลุกอีกแล้วนะครับก็คือว่าคนเราซื้อกันเพราะชอบกันอันที่หนึ่งการที่สองเนี่ยคนซื้อเพราะความรู้สึกใช่ครับแล้วมันค่อยเอาเหตุผลเนี่ยมาอธิบายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่มีเหตุผลใช่ไหมคืออิโมชันคือชอบก็ชอบอ่ะชอบกูก็ซื้อชอบกูก็เอาชอบกูก็ทำใช่ไหมแล้วค่อยหาเหตุผลมาตอบว่าทำไมเราถึงทำใช่ครับมนุษย์นะครับเป็นสัตว์ไร้เหตุผลนะครับถ้าคุณทำให้เขาชอบได้คุณก็ขายได้ขายได้ครับเออนะในช่วงที่สองนี่นะสำหรับตัวโปรดักต์นี่พีคมากมันไม่ถึงต้องสร้างแบรนด์เองเออดีมากนะครับก็ทีนี้นะครับถ้าใครชอบในเนื้อหานะที่เมื่อกี้คุณพอพูดออกมานะบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยซื้อสินค้าเพราะอารมณ์นะช่วยกดเลิฟมาหน่อยนะกดหัวใจใส่มารัวๆครับโอเคนะทีนี้ก็ถึงอันที่3แล้วครับที่3เนี่ยผมชอบมากอันที่1เนี่ยเมื่อกี้รีแคปอีกทีนะครับอันที่1คือ problem นะครับอันที่2คือ product นะครับอันที่3นะอันที่3หัวใจมารัวๆหัวใจมารัวๆนะครับขอบคุณมากนะครับก็อันที่3สําหรับผมเนี่ยคือ positioning ครับผม positioning เนี่ยคือมันเป็นศัพท์การตลาดนะอธิบายสั้นๆคือคําว่า position คือตําแหน่งครับ positioning เป็น gerund นะครับที่ผมอธิบายภาษาอังกฤษด้วยก็นะครับก็แปลว่าการวางตําแหน่งทางการตลาดของสินค้าคือครับผมสินค้าชนิดนึงถ้าวางตําแหน่งทางการตลาดแตกต่างกันครับราคาก็แตกต่างกันใช่ครับผมมีเคสสตัดดี้นะก็คือเป็นรถยนต์ฮุนได
คุณพ่ออาจจะเห็นใช่ไหมว่ารถช่วงหลังๆรถจนคุณได้ H1 ครับ H1 เนี่ยนะครับต้องมีการปัดคุยเนี่ยกันแป๊บนึงนะครับก็สิอาจเสียงอาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับก็อ๋อคุณพ่อหน้าตาดีทุกคนไหมน่าจะนะน่าจะนะครับของคุณวิรศักดิ์นะครับคนชื่อพ่อส่วนใหญ่หน้าตาดีครับครับครับเมื่อกี้เคสสตั๊ดดี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือรถตู้ฮะที่เป็นยี่ห้อของ Hyundai ครับรุ่น H1 ผมได้เรียนรู้มานะครับว่าตอนที่วิศวกรกับตอนที่ทีมการตลาดเนี่ยคุยกันก็บอกว่าเฮ้ยตู้รถตู้อ่ะมันต้องใส่เบาะเยอะรถตู้สมัยก่อนคือแถวหลังมันจะต้องเป็น3 3 4ใช่มั้ยครับผมเค้าบอกเฮ้ยรถตู้ H1 เนี่ยนะเพราะแบรนด์ Hyundai มันไม่ได้แข็งแรงใช่มั้ยมันเป็นแบรนด์ที่เราดูว่าเป็นของถูกเขาก็บอกไม่ต้องใส่ที่นั่งเยอะพอใส่ที่นั่งเยอะมันจะได้ขายได้ครับวิธีคิดของเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกที่เป็นวิศวกรนะครับวิธีคิดของเขาคือว่ารถของเขาเนี่ยเอาไปเทียบกับเขาเรียกว่า Toyota Hiace Toyota รุ่น Hiace ก็คือเป็นรถตู้ที่เราเห็นวินรถตู้อะวินรถตู้ก็คือเวลาเราขึ้นรถตู้ธรรมดาอะไรเงี้ยเขาไปเบนช์มาร์กตัวนั้นแต่ว่านักการตลาดของ Hyundai เขาบอกไม่ใช่มันต้องเอาไปเปรียบเทียบกับรถพวกที่เป็นรถอะไรนะรถยุโรปอ่ะอย่างเช่นอะไรวะVolkswagenใช่มั้ยฮะแล้วก็ของอะไรนะที่คนเขาใช้เยอะๆอย่าง Toyota Alphard เขาบอกว่าเฮ้ยคู่แข่งมึงเนี่ยไม่ใช่ Toyota Hiace แต่เป็น Alphard เพราะนั้นแล้วอ่ะเอาเก้าอี้ออกไปให้เหลือเก้าอี้ไม่กี่ตัวเสร็จแล้วเนี่ยใส่ออปชั่นเข้าไปปรากฏว่าสามารถโขกละไม่ใช่เรียกว่าโขกละค่ะเรียกว่าสามารถโพซิชันนิ่งตัวเองใหม่แล้วอัพราคาขึ้นไปได้อีก 5-6 แสนครับผมแทนที่จะขายของถูกเขาโพซิชันนิ่งตัวเองใหม่ใส่ออปชันให้มันสมราคาเข้าไปปรับเก้าอี้แทนที่จะเป็นเก้าอี้เยอะก็เป็นเก้าอี้น้อยเพราะผู้บริหารอยากได้เก้าอี้น้อยแล้วตัวเองนั่งเยอะๆสบายๆแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นครอบครัวใหญ่ครับมีลูกเยอะมีพี่เลี้ยงอย่างเพื่อนผมเนี่ยมีพี่เลี้ยงกันเต็มเลยลูก3คนพี่เลี้ยง3คนเขาก็จะชอบรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือรถที่เป็นมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่ต้องพาไปไหนมาไหนก็อยากจะนั่งสะดวกรุ่นนั่งสบายนะเพราะนั้นนี่คือโพซิชันนิ่งทางการตลาดนะเพราะนั้นพอ Hyundai เนี่ยเปลี่ยนโพซิชันนิ่งของตัวเองชีวิตเปลี่ยนเลยตอนนี้เพื่อนผมทุกเราเรียกเพื่อนผมส่วนใหญ่แล้วกันถ้าเขาไม่ใช้เอาผ่านนะเขาจะมาใช้ไอ้ตัว Hyundai H1 กันหมดนะครับเพราะนั้นแล้วนี่ก็สำหรับผมนะก็เป็นบทเรียนที่ผมได้เรียนนะจากการตลาดตัวนี้ครับเรื่องโพซิชันนี้คุณพ่อพอจะมีอะไรแบ่งปันในเรื่องนี้ไหมเพียบเลยเพียบเลยอ่ะเอาที่หลักสำคัญเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากมากเพราะว่าอะไรคือสิ่งที่คนที่เข้ามาคุยกับผมหลายๆคนนะเขาจะมีปัญหาว่าเนี่ยแบบทำขายของเนี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวคู่แข่งก็มาขายตามคนขายตามเยอะตัดราคาไปมาอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นคนที่เอาของเข้ามาจากจีนอะไรเงี้ยเห็นขายดีก็เอามาบ้างอะไรเงี้ยพอเอามาบ้างก็ดูเห็นขายดีเอามาต่อคู่แข่งเต็มเลยปัญหาคือว่านั่นแหละคือปัญหาว่าคุณเป็นใครเนาะเมื่อกี้เนี่ยเราทำสินค้าเราจะขายใครใช่ไหมตอนนี้ถามไปว่าแล้วเราอ่ะจะเป็นใครเนาะถ้าหากว่าเราไม่มีโพซิชันนิ่งตัวนี้เนี่ยเราก็คือเป็น justanother อะไรสักอย่างนั่นแหละเช่นครับ just another fashion retailer just another another drop ship อะไรอย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นเนี่ย positioning ก็คือว่าอย่างตัวอย่างเช่นของ CEO ครับครับคือผมไม่ใช่เว็บไซต์อันแรกนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความบทความบทความรู้ธุรกิจการตลาดมีคนทําก่อนผมเยอะมากแล้วหลังจากผมทําก็มีคนทําอีกเยอะครับแต่ว่าผม positioning ว่านี่คือเว็บไซต์ที่บทความก็เป็นรองฟอร์มของเองที่เดียวในประเทศไทยอย่างน้อย 10,000 ตกต่อหรือเปล่าอะไรของอาจจะแบบเป็นลองฟองคอนเทนต์ที่มีประมาณแบบเป็นพันๆคำไปพันคำที่เป็นแบบ 3-4,000 คำแล้วเป็นเนื้อหาเชิงเออนี่ดีนะคือผมเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับน้องหญิงนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครทำครับแล้วผมทำตรงเนี้ยแล้วผมทำสม่ำเสมอกระทั่งว่ามันกลายเป็นว่าคนจำว่าซีโอต่อคือเว็บไซต์ที่มีบทความเป็นลองฟองคอนเทนต์คือมาแล้วเจอของมากที่สุดในประเทศไทยความรู้เทียบใช่ซึ่งเขามากที่สุดในประเทศเนี่ยเราไม่ได้พูดคือลูกค้าบอกคือแล้วเขาเอาเราไปพูดเนี่ยว่าเราคือต้องมาที่นี่แล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บผมก็ได้ยินมาว่ามีบริษัทมาจ้างคุณพอไปเต็มเลยก็มีครับมีบริษัทเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วพอต่อมามีลิทเติ้ลวิงนะครับบริษัทลิทเติ้ลวิงซื้ออันนี้ที่ทำงานขึ้นมาเป็นรถก่อตั้งอย่างทุกส่วนเราก็จะพอชิ้นตัวเองเนี่ยเป็นออมนอร์ดคอมแห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามีบทความธุรกิจทุกวันแล้วก็น่าจะในเดือนนี้จะกลายว่าเป็นบทความเป็นเว็บไซต์เป็นบทความธุรกิจมากที่สุดใน
อันนั้นสำหรับถ้าใครไม่รู้จักว่า entrepreneur.com คืออะไรก็คือเป็นเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ธุรกิจเป็นแมกกาซีนด้วยครับใช่ครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ธุรกิจที่มีนักธุรกิจเนี่ยมาเขียนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการออนไลน์ออนไลน์อันนี้ก็คือเป็นของต่างประเทศแต่ว่า Leader Wings เนี่ยก็คือเทียบเท่ากับ entrepreneur.com ที่เป็น global ตลาด global ใช่ครับโอเคเยี่ยมมากก็หลังๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วกันผมเห็นแล้วกันว่าแบบพวกอาร์ติเคิลบนเว็บอ่ะครับเดี๋ยวนี้คือเขียนจากหัวดีแต่พอเขียนจากหัวดีแล้วเนี่ยพอเข้าไปอ่านแม่งไม่มีคอนเทนต์อ่ะคือบางทีนะพูดจริงคือแบบเอาพูดจริงนะคือขอด่าหน่อยคือแบบพวกมึงแม่งหาแดกง่ายอ่ะคือหาแดกง่ายคืออะไรคือไปเอาอาร์ติเคิลเมืองนอกครับผมมาอ่านๆแปลๆแล้วก็ใส่ไอเดียตัวเองลงไปหน่อยก็จบไม่ถึงหน้า A4 อ่ะคือบางทีเราเข้าไปหาแล้วแบบเสียเวลากูชิบหายแต่พออ่านของคุณพอนี่คือแบบแม่งแบบอารมณ์เดียวกันเสียเวลาชิบหายคือยาวชิบหายคือแบบความรู้แม่งแบบเต็มอ่ะพูดจริงคือบางอาร์ติเคิลนะผมจําได้อย่างสอนทําไลน์ไม่ได้สอนทําไลน์สอนทํา Facebook พูดจริงคือเปิดสัมมนาได้เลยแต่ว่าคุณพอเนี่ยคือเอามาแชร์ความรู้ให้แบบฟรีๆอ่ะเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เป็นแฟนเพจของLeader Wing ครับซีโร่บล็อกนะครับกรุณารีบเข้าไปเป็นแฟนเพจครับไปกดไลค์เลยแล้วกดติดตามซีเฟิร์สนะกดปุ่มซีเฟิร์สแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ how to นิดนึงสมมติว่าคนที่อยากจะทำนะโคชชิ่งเนี่ยก็คือว่าผมยกตัวอย่างใกล้ๆง่ายๆเลยก็คืออย่างคุณสองคุณสองก็คือจะเป็นแอคชั่นโคชคนแรกใช่ไหมเป็นเรานะโคชสองก็เป็นแอคชั่นโคชคนแรกคนเดียวในประเทศไทยนะหรือว่าอย่างสกิลเลนคือไม่มีใครทำเหมือนเขาละตอนนั้นเพราะงานมันยากอันนี้คือคีย์นะอันนี้ใช้ได้นะจริงๆมันคือที่พี่สองทำถูกต้องเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าสกิลเลนครับผมสกิลเลนเนี่ยเขาจะโคชชิ่งตัวเองเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่มีโรงเรียนออนไลน์สำหรับคนวัยทำงานที่มีคอร์สมากที่สุดผมฟังมันดูชัดเจนเลยชัดเจนนะเขาชัดเจนมากๆคือถ้าบอกว่าเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยคนมีคนอื่นทำแล้วก็คือ just another course ออนไลน์แต่ว่าเขาบอกว่าเขาคือโรงเรียนออนไลน์สำหรับคนวัยทำงานฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ในตลาดมันมีคนทำมาก่อนเราแต่เราต้องหาช่องว่างในตลาดให้เจอแล้วก็คือฝากตัวเองไปว่าฉันจะเป็นใครในจุดนั้นจะเป็นโรงเรียนออนไลน์สำหรับคนวัยทำงานจะเป็นแอคชั่นโค้ชจะเป็นเว็บไซต์ที่มีลองฟอร์มคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมสำหรับคนป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยคือต้องโพสชิ่งตัวเองอย่างนี้อ๋อมีหน้าสักประมาณ3ปีที่แล้ว5ปีแล้วผมได้เห็นโรงพยาบาลต่างๆเริ่มมาเปิดศูนย์เขาเรียกศูนย์หัวใจครับผมศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกศูนย์ดูแลผู้ป่วยตอนกลางคืนคือเขาเน้นโพสชิ่งอย่างผมชอบของอันนึงแล้วกันนะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่จะมาจ่ายผมที่หลังก็ได้ก็คือของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตรงฝั่งทนก็โพสชิ่งดีมากก็คือเราจะมีปัญหาอย่างผมเนี่ยเคยป่วยตอนกลางคืนครับแล้วหาแพทย์เฉพาะทางไม่ได้เราก็จะไปเจอคุณหมอที่แบบเป็นคุณหมอมือใหม่แค่มาดูแลเราเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยเขาบอกโพสชิ่งเลยว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาตอนกลางคืนโอ้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจำเขาเลยจำได้แล้วขนลุกนะครับอันนี้ผมให้ทายนะครับเมื่อก่อนผมเป็นนักแปลสลากใช่ไหมผมให้ทายว่าในตลาดนักแปลเนี่ยคนที่สามารถแปลสารพัดแปลแปลอะไรก็ได้แปลได้สารพัดกับคนที่แม่งแปลได้เรื่องเดียวเรื่องแอโรสเปซอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่นิชมากโคตรซับซ้อนวุ่นวายมากแต่แม่งแปลได้เรื่องเดียวคนไหนได้งานเยอะกว่าคนที่แปลได้ทุกอย่างอะสารพัดคนโลกเนี่ยกับแปลเรื่องเดียวแอโรสเปซถ้าเอาเป็นว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่านะคนที่แปลอะไรก็ได้เงินเยอะกว่าถ้าเริ่มต้นนะครับแต่พอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยไอ้คนที่แปลแอโรสเปซผมว่าได้ตังค์เยอะกว่าต้องครับคนที่แปลแอโรสเปซเนี่ยกว่าจะได้ลูกค้าเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับแต่วันที่เขาได้ลูกค้าคนแรกครับเขาจะกลายเป็นว่า the go to person อ่ะครับแล้วเขาจะมีคนที่ต้องการแปลแล้วเนี่ยไปหาเขาคนเดียวแล้วก็ชาร์จได้แพงส่วนคนที่แปลอะไรก็ได้อ่ะในระยะยาวงานจะน้อยลงแล้วค่าตัวระยะยาวจะยิ่งถูกเรื่อยๆเพราะมันมีคนลอกได้ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพอชิ้นตัวเองเป็นเรื่องเดียวอ่ะแล้วระยะยาวเนี่ยจะทำเงินได้มากครับก็อย่างของแบรนดอนบูชาร์ดนะครับที่เป็นกูรูทางด้านการสร้างความสร้างโพสิชันนิ่งแล้วก็กูรูในการสร้างเอ็กซ์เพิร์ทนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะไปเรียนกับเขานะครับก็คือว่าเขาเนี่ยมีอะคาเดมี่ชื่อว่าเอ็กซ์เพิร์ทอะคาเดมี่ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยระดับโลกตอนนี้นะเทรนด์ก็คือว่าคุณต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็ผมก็มีเคสสตัดดี้อันนึงผมอ่านมาในหนังสือที่มีชื่อว่ามิลเลนเนียลแมเนเจอร์ครับใช่ไหมเป็นคนจัดบ้านเป็นนักจัดบ้าน
แล้วก็ทำเงินเป็นล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบจัดบ้านนะเป็นผู้ฝาแฝดนะชื่อเต้ากับไข่ดูผมจำไม่ได้สักทีว่าน้องคนไหนนะที่ชอบจัดบ้านแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้น้องคนนี้ใช้ทักษะในการชอบจัดบ้านเนี่ยไปทำมาตั้งหลายสตาร์ทกับเพื่อนผมถามว่าทำยังไงก็คือเวลาซื้อคอนโดขายคอนโดซื้อบ้านขายบ้านเขาก็จะไปเลือกซื้อท็อปผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงแต่แต่งบ้านแล้วมันดูมีธรรมชาติมีชีวิตชีวาครับแล้วมันทำให้บ้านคอนโดเนี่ยพร็อพเพอร์ตี้ตัวนั้นแม่งขายได้เลยก็ทำเงินนะครับนี่แค่ทักษะการจัดบ้านเพราะนั้นวันนี้เชิญชวนทุกคนนะไม่ใช่ว่าสั่งไปจะขายของนะคือหาโพซิชั่นนิ่งหรือหาจุดยืนทางการตลาดของเราเองด้วยนะครับโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็ถ้าใครเห็นด้วยหรือใครชอบนะครับว่าเราพูดกันมาถึง 3P แล้วนะใครชอบเรื่องโพซิชั่นนิ่งนะครับกดไลค์นะครับหรือว่ากดหัวใจรัวๆเข้ามาหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าทุกท่านเนี่ยยังอยู่กับผมอยู่นะเป็นกำลังใจตอนนี้คือผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับเพราะนั้นคุณต้องกดหัวใจมาให้เยอะมากสุดแทนข้าวเที่ยงของผมโอเคนะโอเคอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเอกมามามาโอเคขอบคุณมากครับอ่ะทีนี้พีตัวสุดท้ายเป็นพีตัวที่ผมเนี่ยค้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนจวบหัวตอนแรกนะพีตัวสุดท้ายเนี่ยถามว่าตอนที่ผมทำการตลาดเขาเรียกว่าร้อนสินค้านี่ไงเปิดตัวสินค้าครับผมตอนที่ผมเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยแล้วผมเนี่ยมองหาคำนี้เลยไอพีตัวนี้ผมมองหาคำนี้เลยแล้วมันเป็นพีตัวที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์ครับเบาเหรอครับขอโทษนะครับอันนี้ไม่รู้ดังหรือยังผมเนี่ยสามารถร้อนธุรกิจจากศูนย์ไปเป็น500ล้านได้ภายใน4 ปีเพราะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะ P ตัวที่4นะครับจดไว้อย่างดีนะ P ตัวที่4เขาเรียกว่า proof นะ proof proof แปลว่าข้อพิสูจน์หรือหลักฐานว่าของคุณแม่งเจ๋งจริงว่าของคุณมีลูกค้าซื้อจริงว่าของคุณมันแก้ไขปัญหาได้จริงของคุณมีคุณภาพจริงเพราะนั้นนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าความเจ๋งของสินค้าหรือบริการของคุณมันเจ๋งจริงๆนะก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นย้อนหลังไปนะคือตอนนั้นผมอายุยังละอ่อนอยู่นะประมาณ28-29นะครับเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของบริษัทนะครับสยามไวนารีนะครับแล้วก็ผมมีภารกิจในการล้อนธุรกิจใหม่ของบริษัทนะครับคือเป็นไวน์นำเข้าแล้วก็ผมล้อนไวน์ตัวนึงที่ว่าที่มีชื่อว่ามองแคลนะเป็นตัวที่ขายดีมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้คือแทบจะทุกโรงแรมแทบจะทุกร้านอาหารแทบจะทุกโมเดิร์นเทรดต้องมีสินค้าตัวนี้วางแม้กระทั่งใน 7-Eleven นะครับเรียกว่าเป็นสินค้าที่แบบเขาเรียกว่าฟู้ดแอนด์เบเวอเรจเนี่ยพวกเรสซอร์ทนะจำเป็นต้องมีนะครับเรียกว่าสินค้าราคาไม่แพงแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงครับก็บิลลิ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะ1,000 ล้านละนะครับเฉพาะแบรนด์ตัวนี้นะก็ตอนนั้นที่ผมทำก็คือว่าผมเนี่ยอยากเอาเข้าพวกญี่ปุ่นพวกเอเจนต์ที่แบบเป็นเอเจนต์ค้าเหล้าแต่ละในแต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศในแต่ละเขาเรียกว่าในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนมันบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกตีคือหน้ากูตีขนาดนี้นะครับก็คือแบบมันไม่ใช่ลูกครึ่งเขาก็บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกตีมึงจะเอาวายจากเซาท์แอฟริกาใช่ไหมเอาเข้ามาเป็นแบบเขาเรียกมาเป็นถุงใหญ่ๆเขาเรียกเป็นผมจำไม่ได้แล้วนะมันเป็นถุงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใส่ในคอนเทนเนอร์มานะครับแล้วเอามาบรรจุในเมืองไทยคือแทนที่เราจะเอาเข้ามาเป็นขวดเพราะภาษีมันแพงนะครับเพราะเวลาเราโดน excise tax เนี่ยเราจะโดนค่าขนส่งค่าฉลากค่าขวดค่าแพคเกจิ้งค่าเยี่ยห์ซาตานอ่ะคือโดนหมดนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้แพคเกจิ้งพวกนั้นในประเทศเราก็ทำได้แล้วภาษีมันถูกอยู่แล้วเราก็เลยเอาน้ำวายเข้ามาแล้วก็มารีเขาเรียกรีฟิลลิ่งนะก็คือใส่รีฟิลอ่ะก็คือรีฟิลเราก็มีโรงวายของเราอ่ะนะในเมืองไทยอยู่แล้วครับแคปาซิตี้ก็ปีนึงทำได้แบบประมาณ 5-6 ล้านลิตรต่อปีนะเยอะมากกินให้ตายไปเลยนะครับเราก็ทำตัวนั้นนะแล้วก็อะไรวะเราก็เขาไม่เชื่อพวกเอเจนต์ไม่เชื่อบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่มีใครเชื่อมึงหรอกว่าแบบมาบรรจุแบบนี้แล้วคนจะกินนะครับไม่มีใครซื้อหลอกราคาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อถือปรากฏว่าผมเนี่ยก็เปลี่ยน mindset ใหม่เลยนะด้วยการที่บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวกูทำให้มึงดูนะฟังดีๆนะเดี๋ยวกูทำให้มึงดูนี่คือหาข้อพิสูจน์อ่ะผมพิสูจน์ยังไงผมพิสูจน์ก็คือผมเอาเจ้าไวน์ตัวนี้เรามีไวน์เมกเกอร์จากเป็นชาวเยอรมันนะชื่อแคทเธอรีนคุกนะครับ Hello Catherine นะครับเผื่อว่าอยู่จะมาดูก็คือว่าค
คุณแคทเธอรีนเนี่ยเขาก็มาเบลนดิ้งนะครับในเมืองไทยคือการเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาดิสติลไม่ใช่ดิสติลอ่ะถ้าดิสติลมันตายก็คือเอามาบรรจุใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไปคุยกับลูกค้าพวกตามขับร้านอาหารพวกเนี้ยแล้วก็ให้เขาชิมไม่บอกว่ามาจากไหนไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ไม่บอกว่าอะไรเขากินเสร็จก็บอกเออวายกว่านี้ราคาเท่าไหร่เล็ดยูเกสให้ลูกค้าฝรั่งทานเขาบอก500-600เราก็บอกโอเคใช่ไหมบอกจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าวายตัวเนี้ยมันราคาแค่285 บาทลูกค้าแบบทึ่ง amazingนะผมก็เริ่มแบบนี้แล้วผมก็ไปสปอนเซอร์ปาร์ตี้สปอนเซอร์แบบปาร์ตี้เยอะมากผมก็ไปร่วมมือกับแมกกาซีนยี่ห้อหนึ่งที่ว่ากูรูนะกูรูแมกกาซีนแล้วก็ผมไปมีอีกแมกกาซีนหนึ่งของคนไทยได้ของฝรั่งนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะครับผมก็ไปร่วมกับแมกกาซีนเนี้ยแล้วผมก็ทำเงี้ยเก็บเทสติโมเนียลนะครับแล้วพอลูกค้าชอบมากๆปรากฏว่าร้านอาหารที่ผมไปแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ซื้อพอเริ่มลิสต์ปุ๊บผมมีหลักฐานแล้วมีลูกค้าที่เป็นแฟนแล้วนะครับพอผมขายได้ปุ๊บผมก็เริ่มขายเข้าโรงแรมพอผมขายเข้าโรงแรมปุ๊บผมได้วอลลุ่มพอได้วอลลุ่มปุ๊บผมก็บอกว่าเนี่ยโมเดิร์นเทรดครับตอนนี้ผมขายแล้วในโรงแรมต่างๆสาขานู้นสาขานั้นสาขานี้เลสซองที่แบบมีชื่อเสียงก็ขายของผมไปหมดแล้วอยากจะขายของผมบ้างไหมเออคือแม่งลำบากนะเว้ยคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมาได้ก็ปีแรกนี่แม่งเดินขาแข็งเลยขาแข็งคือเดินหาลูกค้าขาแข็งนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าสินค้าคุณดีถ้าคุณมั่นแล้วคุณมีความเชื่อครับใช่ไหมว่าคุณเชื่อว่าสินค้าเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกคนตอนนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ให้กินวายแล้วมันจะเปลี่ยนทุกคนนะแต่หมายว่าตอนนั้นเราเชื่อว่าจริงๆวายที่ดีเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีราคาสูงคือเราเชื่อแบบนั้นแล้วเราตอนนั้นผมยังทานแอลกอฮอล์ผมก็บอกว่าทำไมเราต้องเสียตังค์500-600 บาทคู่แข่งของเรานะตอนนั้นเบนช์มาร์กทำไมต้องเสียตังค์500-600 บาทเพื่อให้ได้วายคุณภาพแบบนั้นซึ่งจริงวายคุณภาพแบบนั้นมันควรราคาไม่เกิน300 บาทครับผมแล้วเราก็ทำมันได้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แบรนด์ตัวนี้ไปดูเลยนะครับผมเป็นคนตั้งชื่อเองสร้างสตอรี่เองทำอะไรเองหมดเลยนะครับชื่อว่ามองแคลนะไปหาได้7-Elevenก็มีนะไปลองดูนะเพราะนั้นอันที่3ของผมคือครูครับผมนะตอนคุณพอไปจัดซื้อหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีใช้วิธีในการสร้างเอวิเดนซ์หรือหลักฐานไว้ไหมครับโอเคได้เลยนี้ก็อันนี้นะครับสำหรับของผมเนี่ยผมจะทำของผมเนี่ยเป็นนี่ของผมป่ะอ๋อได้เลยอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยผมมีอันนี้ครับก็คือผมเนี่ยทำอินโฟโปรเมสุดเนาะก็เป็นผู้ผ่านข้อมูลความรู้นะครับผมก็ขายความรู้ทีนี้เนี่ยถ้าในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาจะทำกันนะครับก็คือว่าเขาคนสมมติคนทำคอร์สออนไลน์อันนึงหรือว่าทำสัมมนาหรือว่าทำดีวีดีเนี้ยครับเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ว่าเขาจะแบบเหมือนกับเอาคนเนี่ยมาทำเทสติโมเนียลแล้วปัญหาคือว่าพอคนที่ทำเทสติโมเนียลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนเนี่ยเขาเตรียมกันแล้วพอเราเอาไปเอาผลิตภัณฑ์มาฟังจริงเนี่ยเนื้อหาที่มันคนละเรื่องมันไม่โอเคไม่โอเคด้วยมันไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าก็เลยทำให้รู้ว่าเทสติโมเนียลเหล่านี้เนี่ยคือเขาเมคขึ้นมาแต่ที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีเนี่ยคือว่าจะเห็นว่าโปรดักต์ผมเนี่ยผมไม่ทำเทสติโมเนียลเลยคือไม่มีเทสติโมเนียลอยู่ในโปรดักต์ของผมแต่สิ่งที่ผมทำคือผมจะให้ฟรีคอนเทนต์แล้วเอาฟรีคอนเทนต์เนี่ยไปอ่านเป็นข้อพิสูจน์อ่านจนกว่าจะแบบจะร้องขอชีวิตอ่ะเรียกกับผู้ชายบอกคือให้ความรู้จนร้องขอชีวิตอ่ะคือผมให้ฟรีอ่ะคือแม่งให้เยอะไปฟรีจนกระทั่งว่าฟรีจนคนบอกว่ามีของไหมอยากจ่ายตังค์มีอย่างจริงๆคนผมให้คอนเทนต์ฟรีช่วงแรกเลยช่วงที่เป็นพรีมาร์เก็ตติ้งอ่ะ4เดือนอ่ะให้คอนเทนต์แบบฟรีแต่ทั้งคนบอกว่าขายซะทีเถอะตังในมือกูซะแล้วอะไรเงี้ยคือนั่นแหละคือตัวเค้าแบบเป๋าตังเค้ารับจนเค้าอยากจะซื้อแล้วอ่ะครับแล้วพอเราลอนสินค้าไปเนี่ยขายดีเลยคนเชื่อเลยคือเค้าเชื่อสนิทใจแล้วเค้าซื้อแบบไม่มีลังเลอะไรเงี้ยก็คือเราสร้างความน่าเชื่อถือด้วยใช่ครับก็คือให้คนได้ลองชิมก่อนว่าดีใช่ครับผมใช่ครับแล้วอย่างล่าสุดเนี้ยอย่างของตัวของคอร์สออนไลน์นะที่เป็น How to Win Fan Page ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Retargeting เงี้ยผมทำฟรีคอนเทนต์ออกมาเยอะมากที่เห็นน่าจะฟรีคอนเทนต์เนี่ยที่บอกว่ามันเปิดสัมมนาได้เลยฟรีเลยเปิดสัมมนาได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาแล้วก็เอาตัวอย่างให้ดูตัวอย่างดูเลย1ชั่วโมงเต็มให้ดูตัวอย่าง1ชั่วโมงฟรีด้วยครับผมโหคือทำแบบนี้นะพวกสปีกเกอร์สายเค้าเรียกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสาย Facebook Marketing นี่โกรธเลยนะครับคือแบบให้คอนเทนต์แบบนั้นนี่คือแบบว่าบางคนแม่งสอนเป็นวันเลยกดหน้าทำหากินกันไม่ได้เลยนะคุณพองยอมรับให้ของดีขนาดนั้นเลยยอมรับเลยว่าตอนนั้นก็คือโดนคน
คอมเมนต์เหมือนกันโดนเขาคอมเมนต์ใช่เพราะว่าเราให้คอนเทนต์เยอะแล้วคราวนี้เราให้เป็นคอนเทนต์เชิงลึกคือสอนทำเซ็ตติ้งเลยซึ่งไม่มีใครให้ไม่มีใครทำแต่ผมแบบเซ็ตแอดใช่ไหมเนี่ยเอาไปดูในทำเนี่ย1 2 3 4แล้วผมบอกเลยว่าทำแบบเนี้ยไม่ต้องซื้อคอร์สถูกก็ได้ถ้าคุณแค่อ่านเนี่ยเราไปทำอ่ะก็ทำได้แล้วครับผมแต่ผลลัพธ์คือทุกคนพร้อมใจไปซื้อครับอ๋อก็คืออยากสนับสนุนเราแล้วเนี่ยใช่ครับเห็นถึงความตั้งใจใช่ครับคือเราให้อัดเต็มที่แล้วพอคนที่มาถามเนี่ยบอกเลยว่าเราให้ขนาดเนี้ยในคอร์สที่จะมีอะไรเหลือไหมก่อนที่ให้เนี่ยแค่กระพี้แค่นิดเดียวในคอร์สนี้เยอะแต่ว่าผมก็จะบอกเสมอว่าแค่คุณอ่านแล้วทำตามคุณก็ทำได้แล้วครับผมแล้วมีคนเอาไปทำตามแล้วทำได้จริงๆของฟรีนะทำได้จริงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำจริงเขากลับมาซื้อที่เหลือครับเพราะเขาเชื่อแล้วแล้วก็ขายแพงด้วยขายคอร์สแพงกว่าตลาดหลายเท่าครับผมทุกคนเต็มใจซื้อโอ้เยี่ยมมากนะครับทีนี้โอ้มีผู้ใจดีนะฮะเอาไมค์มาให้ด้วยนะครับจะจบแล้วนะจะจบแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็เรามีคุณต้นนะครับคุณต้นก็คุณกับคุณมาวันนี้เราก็มีแฟนๆนะครับมาก็ทีนี้มีครูแม่นะครูแม่ถามมาว่าคุณพอลคะคอนเทนต์ที่เขียนมาเนี่ยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยค่ะใช้เวลาทํานานมั้ยแต่ละบล็อกเนี่ยครับก็เขียนเนี่ยมันประมาณ 2-3 ชั่วโมงหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ประมาณ 2,000-3,000 คําก็นั่งเขียนประมาณ2-4 ชั่วโมงประมาณนี้นั่งเขียนนั่งพับลิชขึ้นเว็บไซต์แต่ว่ากระบวนการรีเสิร์ชเนี่ยอันนั้นน่ะคือมันไลฟ์ไทม์อ่ะเพราะว่าเราต้องรีเสิร์ชต้องเก็บประสบการณ์ทุกวันอ๋อคือไม่ใช่บอกว่าจะเขียนแล้วค่อยมาศึกษาหาข้อมูลคือจริงๆเราต้องหาข้อมูลตลอดเวลาเราต้องเก็บข้อมูลตลอดเวลาแล้วต้องอ่านหนังสือเราต้องทํางานเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราเจอแล้วก็เราแค่ว่าหาอินสปิเรชั่นนิดหน่อยว่าวันเนี้ยเราอยากจะเขียนเรื่องไหนก็หาอินสปิเรชั่นแล้วเอาอินสปิเรชั่นเนี้ยไปผนวกกับประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วก็ดีไซน์มาเป็นคอนก็จะอยู่เดิมเพราะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะในแฟนเพจWeldynamics Thailand นะคือความสำเร็จเนี่ยมันมีชอบมีคนบอกว่าเฮ้ยมันสำเร็จได้ง่ายสำเร็จได้เร็วคือมันจะสำเร็จได้ง่ายสำเร็จได้เร็วต่อเมื่อคุณถึงมาตรฐานระดับหนึ่งถ้าใครอ่านหนังสือแผน9ขั้นของผมนะครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องมีเขาเรียกว่าต้องเซตยูนิตแล้วคือพอคุณได้สแตนดาร์ดแล้วเนี่ยต่อไปมันจะง่ายแต่ถ้าวันแรกคุณยังทำงานไม่ได้มาตรฐานคุณยังไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไรหรือจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่สำหรับผมเรียกว่ามันเป็นทฤษฎีเขาเรียกทฤษฎีเครื่องบินออกตัวครับนะครับคือผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบมากเลยว่าเวลาใครมาพูดถึงแบบมีชีวิตแบบสโลไลฟ์มีชีวิตแบบต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับผมจะบอกได้เลยว่าทฤษฎีของผมเนี่ยคือมันเป็นทฤษฎีการเทคออฟของเครื่องบินครับการที่เครื่องบินเนี่ยคุณจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วนะคุณต้องขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยไอ้ช่วงที่มันเทคออฟเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดใช่ครับแล้วช่วงที่แม่งสำคัญที่สุดคือแม่งจะเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องบินมันจะคว่ำมันจะพังมันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะพังเพราะว่าตอนเทคออฟนี่แหละตอนเทคออฟกับตอนลงเป็นช่วงที่คริติคอลที่สุดแล้วตอนที่ช่วงเทคออฟอ่ะมันใช้พลังงานสูงสุดพอมันใช้พลังงานสูงงานสูงสุดแล้วเปรียบชีวิตคนนะเหมือนช่วงอายุ20-30มึงจะมาสโลไลฟ์เนี่ยหาซาตานเนี่ยคือแบบปัญญาอ่อนนะครับมึงไปฟังใครมาเนี่ยคือแบบมึงอย่าเพ้อนะช่วงที่แม่งสำคัญที่สุดคือมึงใส่ให้สุดใช่ครับเรียนให้เยอะทำงานให้เยอะใช้แรงให้มากมากที่สุดนะครับพอมันพ้นช่วงเทคออฟไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เริ่มจะดีขึ้นนะมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้พลังงานแล้วสิ่งที่มันจำเป็นกว่าคือเรื่องของทิศทางนะไอ้เจ้าเวลดินามิกเนี่ยคือมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณในเรื่องของทิศทางก็คุณไปทางไหนมันถึงจะถูกต้องนะเพราะนั้นอย่างของแฟนเพจเวลดินามิกนะของขายของหน่อยก็คือตัวผมเองก็คือสอนเรื่องกลยุทธ์และการว่ากลยุทธ์ที่คนควรจะต้องมีในแง่ของการเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างนะผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าเขาเรียกว่าอะไรทิศทางสำคัญของความเร็วครับนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเพราะนั้นแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยก็มีความเชื่อในท้ายการครับก็คือแบบต้องทำให้มันได้ทำให้มันดีทำให้มันสำเร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนเดี๋ยวลูกค้ามันจะตามกันเข้ามาเองใช่ครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คุณพอตอนนี้มีผลงานอะไรมาฝากบ้างไหมครับครับผมก็ปัจจุบันนี้ผมก็เป็นโคฟอนเดอร์นะครับผมแล้วก็เป็นดิจิทัลเมนเทอร์ที่ดิจิทัลวิ่งนะครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่สนใจนะที่ดิจิทัลวิ่งก็เข้าไปอ่านบทความที่มีข้อมูลต่างๆได้นะครับผมแต่ว่าถามว่าBusiness Quality Wing คืออะไรนะครับก็คือ Business Quality Wing เนี่ยคือเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับนะเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์ก็คือจะออกแบบแล้วก็วางรากฐานระบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้กับเว็บไซต์นะครับผมตรงนี้ซึ่งก็มันสามารถทำอะไรได้บ้างคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ย
ข้อหนึ่งมันช่วยสร้างเอาไว้สร้างการรับรู้ดึงดูดทราฟฟิกเข้าเว็บไซต์จากนั้นเนี่ยเอาทราฟฟิกเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างเช่นการติดเซิร์ชเอนจินการทำลีดเจเนเรชันการทำรีเทนติ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีทีมงานที่นอกจากมีความรู้แล้วยังสามารถที่จะสร้างวางแผนแล้วก็กำหนดก็ถ้าใครงงนะครับว่ารีทาร์เก็ตติ้งคืออะไร SEO คืออะไรก็เข้าไปอ่านที่แฟนเพจนะของ CEO บล็อกนะครับกับLittle Wings ใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำเป็นหน้าข้อมูลให้นะครับผมเดี๋ยวกับพวกเซอร์วิสได้เดี๋ยวคุณพอแปะลิงก์ด้วยในไลฟ์นี้ได้ค่ะก็สำหรับผมนะครับที่ใครหลงเข้ามานะครับไม่เคยดูผมไลฟ์นะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมมีสัมมนาแล้วกันนะครับคนที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเวลไดนามิกส์นะที่คุณโรเจอร์แฮมิลตันนะครับจะมาสัมมนาอาทิตย์หน้าแล้วครับผมนะครับก็ผมเชิญทางคุณพอล CEO ไปทั้งทีมเลยขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้คนลงทะเบียนมา 1,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไล่ทยอยคอนเฟิร์มไปประมาณ600กว่าคนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเหลือที่นิดหน่อยนะประมาณ50ที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจนะก็ติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์รายละเอียดให้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้คุณโรเจอร์จะมาพูดถึงเทรนด์การทำธุรกิจ10อย่างด้วยกันนะที่เป็นเทรนด์ระดับโลกแล้วมีผลกระทบกับคนไทยนะครับแล้วก็ธีมของปีนี้เนี่ยทำไมเราต้องรู้เรื่องเทรนด์นะทำไมเรารู้เรื่องเทรนด์เนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าเราจะต้องรู้ทิศทางก่อนว่าทิศทางของโลกไปทางไหนแล้วเราตัวเราเนี่ยจะปรับตัวยังไงคือนักธุรกิจหลายคนในประเทศไทยคือโมแต่ทำเรื่องของตัวเองในประเทศแต่ว่าคือไม่ได้รู้เลยว่าทิศทางมันเปลี่ยนแล้วโรเจอร์เนี่ยเขามาเพื่อที่จะบอกว่าอีก2ปี3ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปทางทิศนี้นะวันนี้คุณต้องเตรียมตัวก่อนเพราะเวลาเราทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวคุณเปลี่ยนตัวได้เร็วแต่ลูกทีมคุณแม่งต้องใช้เวลานะเพราะวันนี้คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็อีกอันนึงที่โรเจอร์จะสอนก็คือเป็นเรื่องของนักธุรกิจ3ระดับนะครับเป็นระดับที่เพิ่งหัดประจนภัยนะครับอันนี้ระดับที่1ระดับที่2คือเป็นระดับที่โตแบบลีเนียร์นะครับก็คือโตแบบค่อยเป็นค่อยไปการที่3คือโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลครับนะครับก็จะเป็น3ระดับด้วยกันว่าคุณจะต้องปรับตัวยังไงในธุรกิจในอนาคตนะสําหรับเทรนด์ซึ่งไอ้ตัวเทรนด์เนี่ยเราเสิร์ช Google ก็รู้ถูกป่ะแต่ว่าการที่มาฟังโรเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแทคติคอลนะเป็นเรื่องของอินเทนเทชั่นเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับมาได้บัตรราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วคนที่มาเนี่ยทุกคนก็จะได้ทำเทสเจ้าตัว Well Dynamics ด้วยนะว่าเขาเรียก Business Model ในทิศทางของคุณเนี่ยคุณจะต้องเลือกทำ Business Model ประเภทไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาคนช่วยคุณเนี่ยหาเลเวลเลทหาทีมหาพาร์ทเนอร์แบบไหนที่มันเหมาะกับคุณแล้วทำให้คุณไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้นะถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูนะวันนี้ก็ผมนะครับคณะคุณวันนี้ผมแล้วก็คุณพอนะทั้ง2คนนะพอคุณ2นะก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็ขอฟ้องฝากผลงานของเราทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบใครอะไรเนี่ยก็ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับในแง่ของการทำการตลาดนะครับหาลูกค้าให้เจอนะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพอมากที่สละเวลามาให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเย้บ๊ายบาย